สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้ก็มาถึงส่วนของคลิปรายเดือนของชาวราศีมีนแล้วนะคะมาก่อนไม่ว่ากันเนาะโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตสุขสันต์วันเกิดนะคะ Happy Birthday นะคะให้กับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่21มีนาคมนะคะก็มีความสุขมากๆสมหวังหนังใจนะคะรวยๆหล่อๆสวยๆร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงใครที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยสบายที่ผ่านมาในจากนี้ไปก็ขอให้หายนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะสมหวังในเรื่องความรักมากๆนะคะโอเคนะในส่วนของช่วงเดือนมีนาคมนะคะแจงจะนับวันเนี่ยตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์นะคะที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเข้ามาสู่ในเรือนที่1เรือนตัวตนของคุณเองต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือน12ของคุณแจ้งว่าชาวมีนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเก็บกดหรือว่าเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ออกไม่สุงสิงกับใครนะคะหรือว่าเป็นภาวะที่ เหมือนอยากอยู่กับตัวเองเงียบๆคนเดียวค่อนข้างจะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะเป็นพิเศษหรือบางคนอาจจะใช้เวลาที่ผ่านมาเนี้ยค่ะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมาก็ได้ขอย้อนความนิดนึงช่วงวันที่16กุมภาพันธ์มีดาวพุธเดินถอยหลังซึ่งพุธถอยหลังนี้นะมันอยู่ในเรือนที่1ของคุณเองเอาเป็นว่าบางทีในเรื่องของตัวคุณหลายๆคนอาจจะมีภาวะการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดหรืออันนี้คือให้ระวังนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นโอกาสเนี่ยลองดูโอกาสเก่าๆความคิดเก่าๆไอเดียเก่าๆการได้กลับไปเรียนอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะเรียนมาเนิ่นนานแล้วสิ่งนั้นจะมีโอกาสแต่ถ้าคุณจะต้องไปติดต่ออะไรใหม่ๆเนี่ยบางทีมันจะยากสมมุติบางคนจะเปิดร้านยานะคะให้ลองไปดูลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆภูมิพื้นที่เก่าๆที่คุณเคยทำแบบนี้จะเหมาะสมมากกว่าดีกว่าคุณไปหาอะไรใหม่ๆแบบนี้มันอาจจะยากนิดนึงเนาะในช่วงเวลานี้ที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะแล้วก็พอวันที่20กุมภาพันธ์พฤหัสจะมาเซ็กทายนะคะกับเนปจูนพฤหัสของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรื่องของคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงนะคะ เพื่อนของเพื่อนlong term goal ก็คือเป้าหมายระยะไกลหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเงินที่เป็นเงินก้อนแจ้งว่ามันมาทำมุมเซ็กทายกันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากการที่1เกี่ยวข้องกับการฮีลลิ่งเยียวยาช่วยเหลือคนอื่น2เกี่ยวข้องกับน้ำอาหารเครื่องดื่มก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำอาจจะมีเพื่อนฝูงแนะนำมาเฮ้ยชวนไปที่เที่ยวทะเลอันนี้มีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าลงทุนทำอะไรเกี่ยวข้องกับของเหลวเกี่ยวข้องกับการฮีลลิ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เซนส์ตรงนี้จะดีมากๆนะคะแต่เนื่องจากมุมเนี่ยมันเป็นมุมเซ็กชายบางทีเนี่ยมันต้องอาศัยความพยายามมากหน่อยนะคะลองดูซิช่วงนี้จะมีโอกาสที่คนรู้จักติดต่อมาหรือเปล่าสมมุติถ้าเป็นดีเทลยาระบุเฉพาะตรงไปอาจจะเป็นลักษณะของต้องไปขายยาน้ำหรืออันนี้สมมุตินะคะก็ได้นะก็สามารถจะได้สามารถสัมภาษณ์ต่างๆทำได้เพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามมากนิดนึงนะคะถึงจะได้แล้วก็ดีด้วย23กุมภาพันธ์นะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนอ๋อแจงไม่ได้โชว์ให้เห็นใช่ไหม23กุมภาพันธ์นะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองจังว่าชาวมีนหลายๆคนเนี่ยมีภาวะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่นะคะนิวมูนเนี่ยให้นึกถึงพระจันทร์เนาะเวลาที่แบบมันมืดไปหมดเลยแล้วมันมีเสี้ยวเป็นเสี้ยวๆๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะเหมือนคุณได้ลองทำอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะมีการอันหนึ่งพบรักใหม่2เดินทางใหม่3เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่า4ได้บ้านใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคุณคุณลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองบ้างหรือเปล่านะแล้วก็ลืมบอกไปเมื่อกี้ว่า
อันนี้ช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะเผื่อใครเข้ามาใหม่ไม่ต้องประหลาดใจนะคะวันก็เมื่อกี้บอกไปแล้ว22กุมภาจนถึง21มีนาคมนะคะพอวันที่4มีนาคมนะคะดาวพุธเดินถอยหลังทีนี้เดินถอยหลังเนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่12แสดงว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีคุณจะต้องให้ระวังนะคะระวังความคิดระวังความเครียดของตัวเองเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารนะคะความลับถูกเปิดเผยอันนี้ระวังนิดนึงนะคะศัตรูลับก็ระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะหรือจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่พุธเข้ามาในเรือนที่12เนี่ยหลายๆคนจะมีความเครียดนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนไปได้แหละใจเย็นๆนิดนึงถ้าจะแปลงเอามุมที่มันดีๆของช่วงเวลานี้จังอยากจะบอกว่าอันหนึ่งคุณลองนั่งสมาธิดูนะคะสองอาจจะเป็นลักษณะของการที่จดบันทึกสิ่งที่คุณอยากจะทำในช่วงเวลานี้เตรียมพร้อมนะคะหาข้อมูลเยอะๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำโปรเจกต์อะไรก็ตามนะคะจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะจดเอาไว้จดลงรายละเอียดเข้าไว้เวลาที่ดาวพุธถอยหลังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจดอะไรบางอย่างเนี่ยจะดีมากกว่านะคะแล้วถ้ามันไปถอยหลังในเรื่อง12บางคนจะมีความเครียดแล้วแบบรู้สึกว่าไม่รู้จะระบายยังไงถ้าจะแนะนำนะคะลองไปเขียนดูก็ได้นะคะพอวันที่4มีนาคมนะคะศุกร์เนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่3ของคุณนะคะความรักของบางคนเนี่ยมีโอกาสได้เจอจากการเดินทางการเรียนการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าพี่น้องเพื่อนบ้านเนี่ยติดต่อมาให้เครือญาติคุณติดต่อมาให้ก็ได้หรือการเงินคุณเนี่ยจะได้มาง่ายๆจากการติดต่อสื่อสารทุกอย่างสิ่งบางคนอะสอนบางคนจะเป็นเอาเรียกอะไรอะวิทยากรเป็นไปขายไปสอนไปพูดไปเขียนทุกอย่างสิ่งแบบนี้คือดีหรือขายคอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือว่ามีการได้เงินจากการเดินทางก็ได้เช่นกันนะคะพอวันที่9มีนาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนตรงข้ามของคุณนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองก็มันจบกันได้หลายแง่ทางนะเช่นบางคนคบมาสักพักใหญ่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นโอกาสจบเพื่อเป็นการจบสถานะการเป็นแฟนเพื่อเป็นการแต่งงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณบางคนมันมีทั้งจบดีแล้วก็จบไม่ดีมันต้องขึ้นกับแต่ละคนนะแล้วก็บางคนเนี่ยอะโสดมาสักพักแล้วจบสถานะโสดมีแฟนก็ได้เหมือนกันหรือบางคนระหองระแหงกับใครสักพักแล้วตรงนี้จังหวะเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันหรือจะพูดว่าบางคนเนี่ยค่ะคือถ้าคุณ เป็นในส่วนของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ได้เช่นกันเนาะก็มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือคุณได้นะคะวันที่9มีนาคมนะคะพุธจะเดินนำหน้าแล้วนะคะทีนี้ในหลายๆอย่างถ้าคุณจะติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ประสานงานเรียนพูดคุยต่างๆไปสัมภาษณ์งานเนี่ยถ้าจะดีมากๆก็ลองดูหลังวันที่11มีนาคมส่วนตัวพุธถอยหลังของตัวเองเนี่ยไปเกิดในเรื่องการงานเล่าให้ฟังนอกรอบนะก็จะเป็นลักษณะของเหมือนถ้าต้องอัปโหลดอันเนี้ยวิดีโอเนี่ย 3-4 รอบอัดวิดีโอปกติก็จะแบบพูดไปนี่แบบอัดใหม่เทคเนี่ย 3-4 รอบนะคะก็มีภาวะติดขัดหรือว่าเหมือนกับไลน์มันอัปเดตเราไม่รู้อะข้อความส่งมาไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันสิ่งพวกนี้มันก็เกิดกับตัวคุณได้เช่นกันถ้าตอนที่พุธเดินถอยหลังแต่ตอนนี้พุธเดินนำหน้าแล้วทุกอย่างสิ่งมันจะคล่องมันจะโฟลว์มากขึ้นนะคะถ้าใครจะถือโอกาสสัมภาษณ์งานนะคะถ้าเลือกวันได้ไปหลังวันที่9มีนาคมแต่ถ้าไปไม่ได้เลือกไม่ได้ก็หายใจลึกๆอะนั่งสมาธิไปก่อนก็คงจะดีนะคะตรงนี้นะอะแล้วก็พอวันที่19มีนาคมนะคะยูเรนัสเซ็กไทล์ทรูโนดเหรอก็ยูเรนัสอยู่ไหนอยู่นี่ทรูโนดอยู่ไหนแคนเซอร์ก็เป็นลักษณะของการที่เข้าใจว่าเนี่ยถ้าได้เจอคู่อ่ะก็มาจากการเดินทางนั่นแหละนะเพราะทรูโนดหรือไม่ก็อาจจะเดินทางกับลูกก็ได้นะคะในช่วงเวลาที่พูดไป19มีนาคมนะคะหรือว่าเป็นการออกงานเยอะแล้วแบบสร้างชื่อเสียงให้ตัวคนเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะก็สรุปนะอันนี้ก็หมด
เดือนและถ้าเป็นในส่วนของดวงดาวสรุปเนี่ยจะบอกว่าในช่วงเดือนนี้ของชาวมีนเนี่ยนะคะคุณเนี่ยจะดีขึ้นมากๆภาวะเก็บกดอาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะพอกรุบกริบนะแต่ว่าจริงๆแล้วโอกาสต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากแล้วถ้าที่ผ่านมาใครที่แบบเหมือนซึมเศร้าเครียดแบบไม่สบายใจต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจริงๆนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่พลังงานออร่าต่างๆมานะคะขอให้เชื่อมั่นนะคะมันอาจจะมีดาวพุธเดินถอยหลังไปอยู่ในราศี12อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่เป็นไรนี่มาแล้วนะคะแล้วก็ศุกร์นะคะก็ไปอยู่ในเรือนที่3ความรักหรือว่าการเงินเนี่ยมาจากการเดินทางนะคะขอให้ลองเดินทางซิออกไปเดินทางไปทะเลเดินเท้าเปล่าดูซิหรือว่าเดินตามหญ้าสวนสาธารณะดูนะคะเข้าสู่ธรรมชาติให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์กต่างๆจะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ต้องพยายามนิดนึงคือพยายามติดต่อเพื่อนนิดนึงไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยฉันอยู่สวยๆหล่อๆฉันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาในจังหวะนี้อาจจะไม่ได้เหมาะนะอาจจะเป็นลักษณะที่คุณต้องพยายามนิดนึงอะโอกาสเนี่ยมันจะมาจากเพื่อนคุณแต่คุณจะต้องพยายามติดต่อเขานิดนึงอะไม่ใช่อะไรแบบเฮ้ยโทษแบบรอฟ้ารอฝนรอให้แบบทุกอย่างสิ่งแบบเนี้ยก็ไม่ได้ขออนุญาตนิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าด้วยการย้ายที่อยู่อาศัยของแจงนะคะตรงนี้ในส่วนของไพ่ถือมาเนี่ยแค่3ชุดอีกหลาย10ชุดนี่ก็คืออยู่ในห้องเก็บของซึ่งยังส่งมาไม่ถึงเห็นไหมอ่ะไม่เห็นขออนุญาตนะคะประดับประแป๊บนึงนะคะก็โว้ยมาพร้อมผ้าขนหนูนะคะอาจไม่เห็นหน้ามันก็จะดีตรงนี้นะคะจัดเวลาไหนไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรนั้นอ่ะนี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของไพ่จะเห็นได้ว่าเดือนนี้ของคุณเนี่ยมีไพ่เมเจอร์ข้างหน้าด้วยกัน1 2 3ใบนะคะแล้วก็ไพ่ตรงกลางตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้ได้ไพ่ Ace of Wands นะคะ Ace of Wands เนี่ยเป็นเหมือนโอกาสที่ดีมากๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าจะเห็นมีมือนะคะที่เป็นมือสีขาวนะจับไม้เนี่ยแปลถึงการงานแปลถึงโอกาสต่างๆที่มีคนหยิบยื่นให้ถ้าจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะอ่ะมีคนมาให้โอกาสที่ดีนะคะอาจจะเป็นมือจากสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยมาจากก้อนเมฆนะคะแล้วโผล่มาแบบนี้นะคะแม้ว่าก้อนเมฆเนี่ยจะเป็นสีเทาเนี่ยบอกถึงความแบบไม่ชัดเจนนะคะแสดงว่าโอกาสที่คุณได้มาเนี่ยคุณยังไม่มั่นใจนะแต่ให้รับรู้ไว้ว่าเฮ้ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะบางทีนะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยบางคนจะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยเศร้าเหงาเงินเนี่ยก็ขาดแบบไม่สบายใจต่างๆนานามานะคะตรงนี้5เหรียญเนาะแต่ใจเย็นนิดนึงนะคะยังไงเสียคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแน่นอนเนาะ The Lovers เข้ามานะคะแล้วก็มีการแบบเหมือนข่าวดีมาบอกคุณอย่างฉับพลันกระทันหันนะคะ Page of Cup นะคะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวโอกาสที่ดีที่เข้ามาเนี่ยต่อจากนี้นะคะลองดูนะคะอาจจะมาจากเด็กน้อยนะคะหรือจะเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อก็ได้หรือว่าคุณลุงหรือว่าคนที่โตกว่าคุณหรือว่าเป็นหัวหน้า งานของคุณก็ได้นะคะตรงนี้มีโอกาสที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณนะคะที่ผ่านมานะตรงนี้บางคนโอเคอาจจะมีคนไปขอความช่วยเหลือจากใครบางคนแล้วเขาหันหลังออกไปปล่อยเขาไปใครไม่สนใจไม่ช่วยก็ช่างหัวเขาไปนะคะไม่ต้องสนใจเขามากเท่าไหร่นะคะเราให้ความสำคัญใส่ใจกับคนที่ใส่ใจเราก็พอแล้วนะคะตรงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะโอกาสที่เข้ามานะคะมันจะมีเข้ามาแบบ 2-3 โอกาสเลยนะคะให้คุณต้องเลือกนะคะสิ่งที่เข้ามาบางคนเนี่ยรอคอยอะไรบางอย่างอยู่จะได้รับผลเร็วๆนี้นะคะให้เมื่อดาวพุธเดินนำหน้าแล้ว direct แล้วเนี่ยทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลายขึ้นอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าจะเห็นว่า5เหรียญเกิดขึ้นแล้ว The Tower เกิดขึ้นบางคนเนี่ยติดขัดสนการเงินต้องจ่ายไปเยอะมากๆเลยที่ผ่านมานะคะทาวเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขานะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างฉับพลันกระทันหันเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยยอดตึกที่มันกำลังจะถล่มเนี่ยถ้าคุณเห็นถ้ามันไม่โดนสายฟ้าฟาดเนี่ยวันใดก็วันหนึ่งมันก็จะตกลงมาแต่ถ้าจะเห็นว่ามันมีสายฟ้าฟาดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคาตาลิสต์นะมาแบบเปรี้ยงแล้วเนี่ยยอดตึกก็คือล้มลงตกลง
คุณก็ต้องหนีตายสถานการณ์ครั้งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเหมือนกับเป็นการออกจากเซฟโซนนะคะออกจากระยะปลอดภัยคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยจริงๆมันไม่ใช่ปลอดภัยเหมือนบางคนงานเนี่ยสมมติว่าเขาเลย์ออฟไปเรื่อยๆแล้วแม้ไม่ถึงคุณแต่คุณก็แบบร้อนรนอยู่แต่อยู่ๆทันใดนั้นอาจจะมีเหตุแบบข่าวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณแบบโอเคฉันออกเองก็ได้ฉันไม่รอให้เธอมาออกห้าฉันออกหรอกทำนองเนี้ยก็ได้เหมือนกันตรงนี้ edge of source เข้ามามีคนเข้ามาบอกข่าวออกบอกงานบอกสิ่งที่ดีกับคุณอยู่แล้วนะคะอยากให้รับเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะดอกใบไม้6กลีบสีทองนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนแล้วสิ่งที่คุณจะได้เจอต่อจากนี้ค่ะโอกาสที่ดีของคุณเนี่ยมันจะมาจากโอกาสเก่าๆถ้าจะเห็นความลิงก์ของไพ่ก็คือมีอยู่แล้วไพ่จบเนี่ยได้9ถ้วยแต่ว่าไพ่แต่เดิมเนี่ยมันมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้แล้วสิ่งที่คุณหยิบยื่นเนี่ยมันรวมกันได้เป็น10คือถ้าใครจะมองหาโอกาสณต่อจากนี้นะคะลองย้อนไปดูสิ่งที่แบบเฮ้ยมีคนมาบอกข่าวมีคนมาบอกอะไรคุณหรือเปล่านะคะในช่วงเวลานี้เนาะก็ถ้ามองนะตรงนี้ถ้าใครถามเรื่องการงานเนี่ยแสดงว่างานคุณเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่สอบสัมภาษณ์งานต่างๆมีโอกาสได้บอกเวลาไปแล้วนะคะหลังวันที่9มีนาคมจะดีมากแต่ถ้าก่อนวันที่9มีนาคมรบกวนช่วยเปิดแบบเฮ้ยเพื่อนเก่างานเก่าอะไรเก่าๆเนี่ยลองไปเปิดดูมันมีโอกาสที่จะได้หรือแม้แต่ว่าใครที่จะแบบเฮ้ยจะทำงานส่วนตัวก็ลองดูแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณเคยสนใจอยู่แล้วนะคะตรงนี้มีโอกาสจะได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วถ้าจะได้เนี่ยมีโอกาสได้2ที่ด้วยซ้ำเถอะอ่ะงานถึงว่ายังเครียดอยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวรอให้พุทธถอยเดินหน้าคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะขออีก1ใบเวลาได้ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นอ่ะบางทีคุณเองอ่ะไม่สามารถออกมาจากสถานการณ์ตรงนี้ได้ถ้าแนะนำให้คนอื่นคนอื่นๆเขามองเข้าไปแล้วมาบอกคุณให้แบบเฮ้ยเขาหลบดาบหน่อยหลบมีดหน่อยออกมาทางนี้สิอะไรเงี้ยคือคุณต้องมีคนที่แบบมองเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะbodying sound เป็นอะไรที่แบบว่ามาบอกคุณนะว่าแบบมาทางนี้มาทางนั้นทำนองนี้นะคะเรื่องการเงินนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะตรงนี้ the hierophant เกิดขึ้นนะก็ใครจะลองเสี่ยงโชคดูก็พอจะมีโอกาสแต่จริงๆสุขมันเดินเลยช่วงมาแล้วจังว่าก็อย่าเยอะแล้วกันนะทีนี้นะแล้วก็ถ้าจะเห็นโอกาสใหม่ๆมันมีโอกาสเข้ามานะคะตรงนี้เดี๋ยวปลดหนี้ปลดสินได้แน่นอนนะคะใจเย็นๆนะคะการเรียนนะคะสอบต่างๆโอกาสผ่านค่อนข้างจะชัดแล้วสิ่งที่คุณจะเรียนเนี่ยมันจะทำให้แบบเหมือนครอบครัวคุณมีความสุขด้วยอะค่ะตรงนี้นะคะหรือถ้าจะไปเรียนเนี่ยก็มีโอกาสได้ทุนแบบไปไกลต่างประเทศแบบเนี้ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันแล้วก็สุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการตกจากที่สูงหรือว่าเป็นลักษณะของพยายามย้อนแย้งอะเหมือนจะดูแลตัวเองแต่ก็มันมีอะไรปัจจัยบางอย่างทำให้คุณไม่ได้ดูแลตัวเองเต็มที่นะคะอย่างไรเสียถ้าดูจากดาวเนี่ยดาวไม่น่าจะเสียแล้วนะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเครียดต่อเนื่องก็ต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นความรักเนี่ยมีโอกาสมีคนมาพัวพันค่อนข้างจะเยอะเนาะจะเป็นเด็กหรือว่าคนโตกว่าก็แล้วแต่ธาตุน้ำธาตุไฟอาจจะไม่ค่อยสนใจคนสักเท่าไหร่นะคะลองดูน้ำดูนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะ เหมือนกับราศีเมษแต่เป็นสิ่งที่คุณรอคอยอยู่หรือเปล่านะคะตรงนี้หรือว่าเมถุนนะคะที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะก็ลองดูซิเปิดใจดูหรือว่าลองคุยไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยมันมีคนที่หันหน้าออกหันหลังออกแล้วก็มีคนที่เข้ามาสนใจคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้ใครที่รอคอยการติดต่อมีโอกาสได้ติดต่อคุณอยู่แต่ไพ่จบเนี่ยได้9ถ้วยคือถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ที่เขาอาจจะไม่ได้แบบคบคนเดียวคุยคนเดียวทำนองนี้ค่ะถ้าจะแนะนำเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่อาจจะแบบคุยไปก่อนอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยฟันธงเอาคนนี้เลยอาจจะไม่จังหวะสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะแล้วก็คือเวลาที่เนปจูนอะอยู่ที่ลัคนาตัวคุณเองอะหลายๆคนโดนหลอกเนาะจะเป็นหลอกเรื่องการเงินหลอกเรื่องความรักแบบนี้มันมีเกิดขึ้นได้ถ้าจะแนะนำในส่วนของชาวมีนอะอยากให้มองอะไรอะใช้เหตุใช้ผลมากๆขนาดบางคนใช้เหตุผลมากๆยังโดนหลอกได้เลยอะคือจะต้องระวังตัวให้ได้มากถึงมากที่สุดอะค่ะแล้วก็คิดอะไรแบบเป็นหลักการมากหน่อยอย่าแบบจินตนาการเพ้อฝันเยอะเป็นพิเศษอย่างอย่านะคะแล้วแบบเดี๋ยวพอพุทธมันมาทำมุม
แล้วมันจะมาถึงเนปจูนเนี่ยบางทีคุณจะแบบจินตนาการอ่ะจะเชื่อคนได้ง่ายอ่ะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้นะความรักเป็นยังไงบ้างคะตีมือตัวเองยังไม่เนี่ยกู๊ดบายมันมีโอกาสบางคนต้องแบบถอยหลังออกมาแล้วหันห่างกันไปนะคะกู๊ดบายก็ตีจากนะคะอาคิสทูรีเมมเบอร์ก็แบบเฮ้ยจูบนี้ไม่ลืมนะคะก็ยังคิดถึงเขาอยู่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรออ่ะทวินเฟรมมีโอกาสได้เจอนะคะใครเข้ามาเราๆนี้แหละแต่คุณต้องแบบให้อิสระตัวเองก่อนฟรีดอมตัวเองก่อนเนาะสำหรับบางคนที่แบบระหองระแหงอยู่มันมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนคู่เมื่อกี้จังบอกไปแล้วนะถ้าแบบจะจบก็จบเริ่มต้นใหม่แล้วการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยได้เจอทวินเฟรมนะคะเข้ามาเราๆนี้แหละนะคะแต่คุณต้องแบบที่บอกไปลองเดินทางลองไปเรียนลองทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ดูนะคะแล้วก็จะได้รับรู้ว่าเฮ้ยเรามีคนแบบนี้อยู่ด้วยหรออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็จบแล้วตรงนี้ใครเผื่อสนใจเรียนดูดวงกับแจงเรียนดูดวงคู่รักนะคะดวงดาวหรือว่าไพ่ติดต่อมาได้รวมไปจนถึงการดูดวงส่วนตัวก็ยังรับอยู่เสมอเหมือนกันแจงอยู่ที่อเมริกานะคะตอนนี้อยู่อยู่ฟลอริดานะคะก็ถ้าติดต่อมาแบบบางทีแจ้งตอบช้าเนี่ยก็อาจจะนอนหลับอยู่นะคะหรือว่าใครที่แบบอยู่แถวนี้ฟลอริดาก็แบบเซย์ฮัลโหลกันได้นะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะแบบมาพาเข้ากลุ่มหน่อยก็จะแบบกราบมากๆนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะมีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะ